ารที่20กันยายน2565เวลา 10:45 นาทีณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์นายชัยศิริสุภจินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้นายดำรงทองศรีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดโครงการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2565และเข้ารับประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2565สำหรับโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมมือกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนในการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21และเป็นแกนนำจิตอาสาร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังธรรมชาติพลังเยาวชนภายใต้แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในงานมีการมอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์องค์กรที่ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีสวัสดีครับผมชื่อนายนพรโชติสุขชื่อเล่นชื่อนัทนะครับวันนี้นะครับก็ได้โอกาสนะครับมารับรางวัลนะครับเด็กและเยาวชนดีเด่นในด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็มีความรู้สึกดีใจอย่างมากเลยนะครับที่ได้รับพิจารณานะครับให้มารับรางวัลอันทรงเกียรตินะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ให้สนับสนุนและกระตุ้นในด้านวัฒนธรรมของเราครับโดยเฉพาะศาสตร์ลิเกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หาชมได้น้อยมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากสวัสดีครับผมนายวรายุทธ์อุบลม่วงนะครับตำแหน่งผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้นะครับก็ได้รับรางวัลนะครับเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเยาวชนนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายวรุษบุตรม่วงนะครับรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้รับรางวัลนะครับเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ในด้านสาขาการพัฒนาและการมีส่วนร่วมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนครับผมครับในความรู้สึกในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะครับที่ได้รับโล่รางวัลนี้นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับในการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะครับครับก็เป็นรางวัลที่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับซึ่งรางวัลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างแท้จริงครับขอบคุณครับเมื่อวันอังคารที่20กันยายน2565เวลา 13:00 นณวัดอุตรดิตถ์ธรรมารามตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายชัยศิริสุภจินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้นายชลิตธนวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพบปะเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด200คนตามโครงการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2565มีกิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมปลูกหญ้าแฝดกิจกรรมภายในอาคารน้ำใต้ดินและกิจกรรมพัฒนาวัดอุตรดิตถ์ธรรมารามYeah!
้